ไปเที่ยวงาน Friendly Design Expo มีอะไรน่าสนใจบ้างหลังจากที่อ้อมตีแบตเสร็จกินข้าวเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอติ๊กอยู่ที่หน้า BTS อโศกนะคะด้วยความที่นั่งมาสายมากๆๆๆไม่อยากจะเอ่ยถึงหน้าคนรอนะคะดูหน้าเอาละกันค่ะเสร็จแล้วเราก็นั่ง BTS มาลงที่บางนานะคะด้วยความที่อ้อมเหนื่อยจากการตีแบตมากๆแล้วก็หลับไปเลยนะคะอันนี้เราก็มาถึงบางนาแล้วค่ะแล้วก็มีสกายวอล์กเชื่อมต่อกับไบเทคบางนานะคะอันนี้ก็ปั่นรถขึ้นเนินไปอีกค่ะเราก็เข้ามาในงานแล้วค่ะแล้วก็ลงลิฟต์ไปที่ชั้นจีเราก็มาถึงงานแล้วค่ะกรรมระยะสถาปัตย์ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ผู้พิการนะคะก็จะมีวีลแชร์มีรถบ้านมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะดีใจที่ได้เจอพี่ปูนะคะ1ปีเจอกันครั้งหนึ่งเวลามีงานค่ะพี่หมึกและคุณนุแล้วก็ก๊อฟด้วยค่ะดีใจที่ได้เจอพี่พากับพี่ชัยคุยกันสนุกมากๆเลยค่ะกลัวแกจะกลับบ้านก่อนเพราะอ้อมมาสายตั้งใจมาลองวีลแชร์ร้านพี่หมึกนานมากแล้วแต่ไม่มีเวลามาลองสักทีครั้งนี้ก็ได้ลองสมใจติ๊กนั่งวีลแชร์ได้สวยมากๆแล้วก็ไอ้ตัวที่เกาะข้างหลังก็คือมูฟวิ่งบูสเตอร์ก็คือมันช่วยเบาแรงเวลาเราปั่นรถเข็นนะคะแต่ว่าอ้อมไม่ได้ลองเพราะว่าอ้อมย้ายตัวยากก็เลยไม่อยากลองเราก็มาเลาะที่สยามนิดชินกันบ้างตัวนี้ก็สวยติ๊กปั่นวีลแชร์ได้สวยมากส่วนรถเราก็ที่เหยียบมันพังก็เลยมาซ่อมกันนิดหน่อยที่สะดุดตาก็คือ RGK คือสวยมากๆอ้อมชอบมากติ๊กก็เป็นนางแบบวีลแชร์ไปแล้ว1คือนางปั่นวีลแชร์ได้รถได้เก่งสวยมากๆนางชอบคันนี้มากๆอ้อมก็ชอบเหมือนกันนะคะน้ำหนักเบาแค่8กิโลเองแต่ว่ากระเป๋าตังเรามันไม่หนักพอที่จะได้วีลแชร์ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย